สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิจาแปนนะคะและนี่คือตอนที่2จากทั้งหมด4ตอนของทริปบนเกาะอวาจิในจังหวัดฮิโยงะค่ะที่เราสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายจากเมืองโคเบะเกียวโตและโอซาก้าผ่านสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอาคาชิไคเคียวค่ะนอกจากวิวที่สวยงามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และตำนานที่บอกว่าเกาะนี้เป็นเกาะแรกของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับแง่มุมทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตสุดเก๋ไก๋ของคนบนเกาะอวาจินี้กันนะคะมาทำความรู้จักกับชาวเกาะอวาจิด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เรายังอยู่กันที่เกาะอวาจิเช้านี้สดใสนะคะเดินเลาะมาตามทุ่งนาเลาะมาตามทะเลแบบนี้กำลังดีเลยค่ะผมมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นชาวเกาะใช่ที่นี่เกาะอวาจิพอเป็นศิลปินเล่นดนตรีด้วยและเดี๋ยววันนี้เราไปหาพวกเขากันค่ะศิลปินบนเกาะจะเป็นยังไงไปเจอกันเลยคอนิจิวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนของโอคุโนซังแล้วเพื่อนของเราเอโซซังกับเอมาซังเดสวัสดีค่ะเห็นบ้านน่ารักขอแอบเดินสำรวจบ้านหน่อย thank you ดูมาดูวันนี้วันนี้เราจะได้มาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนักดนตรีศิลปินวงยูไรกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของดนตรีเรามาทำความรู้จักกับพวกเขากันก่อนเอมาซังชอบทำงานฝีมือและการทอผ้าค่ะเวลาว่างก็จะสร้างผลงานผ้าที่ทอไปกับฟางน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาค่ะใช้เวลาทำนานแค่ไหนนี่ชิคามกันอะไรกันนะเพื่อนเราสองชั่วโมงโอ้เร็วมากอุ้ยโอเคนะนี่ได้12ปีแล้วอยู่ที่นี่บางที่นี่บางก็อันนี้มีความทะเลอ๋อเหรอเป็นเฟ่โอ้ไปเพอร์ฟอร์มอ่ะเพอร์ฟอร์มที่ United States อินเดียนฟลูทโนอเมริกันเนี่ยนึกสตาร์เอโซซังเขาทำขนมปังขนมปังก็รวยส่วนเอโซซังเป็นพ่อบ้านขนาดแท้ค่ะเขาจะลงมือนวดขนมปังด้วยตัวเองและอบสดใหม่ทุกวันที่สำคัญคือมีเคล็ดลับสุดล้ำที่เชื่อว่าจะทำให้ขนมปังนี้อร่อยขึ้นด้วยนะคะอาวาจิ水はどうなんですか？あのね、特にこの辺が老いの清水って言って、あのその昔朝廷に献上されてた水なんですよ。いつからいつ覚えたんですか？パンの作りというか。いつからだろう。パン作り出した。四五年前作り出したね。え、要するに粉買ってそれで発酵させるのにミストとかなんとかってあるんですか？いやだからパン作るつもりはなかったんですよ、最初ね。チャパティを。オッケー。ไปทั้งตัวเลยค่ะ。ไปทั้งตัว。โอ้โห。ฟาด。โอ้สุดยอดสิเราเอาขนมปังมาไว้ที่สตูดิโอทำไมคะここにパンを置きます。はい。でこの両端にこのなんか不思議な機械があるんですけれども、これがあの地球の周波数って言われているシューマンレゾナンス、7.83 ヘルツというあの耳には聞こえない低いあの周波数が、実際音出てるんですよ。聞こえてないけど。これはパンのためですか？これもともと。いや違います。これはもともとあのこれをつけることによって音が良くなる。それは間違いなく音が良くなる。บวกกับสามารถเป็นการหมักขนมปังได้ด้วย2ชั่วโมงรอตรงนี้นะคะ CD เป็นผลงานของยูไรว้าวแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องได้ดูครับลิปปิ้งจังใช่ค่ะก่อนจะไปฟังดนตรีเราแวะมาที่พิพิธภัณฑ์สุดติสบนภูเขาที่ศิลปินยูไรแนะนำว่าเราไม่ควรพลาดกันก่อนเลยนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์ตยามะมิวเซียมบนเกาะอวาจิค่ะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์ตยามะตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นอ่าวโอซาก้าได้จากมุมสูงค่ะที่นี่สร้างขึ้นโดยศิลปินคาคุยะโออิชิที่เป็นชาวเกาะอาวาจิขนานแท้และปัจจุบันมีอายุถึง90ปีแล้วนะคะหนึ่งในผลงานศิลปะของเขาที่เห็นได้ในทั่วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คืองานฝีมือที่สร้างจากอิฐเก่าและสิ่งของเหลือใช้ค่ะอีกทั้งยังมีผลงานวาดปั้นและอื่นๆรวมกันมากกว่า250ชิ้นงานจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยค่ะเมื่อเข้ามาที่นี่คุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและคนในแบบที่โออิชิซังตั้งใจไว้เลยนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะศิลปินของเราคุณโออิชิซังมาที่แกลเลอรี่แห่งนี้แล้วคนนี้ชื่อว่าโนโมโนโมはい今度の台湾からタイからタイからタイから来られた素敵なのはやっぱりこの自然がねすごく癒してくれますね心を沈めてくれますアートをするという人間の心と自然が一緒になるようなそういう空間こういう機会を作っていきたいなってだからあんまり自然を壊さないで生かしながらやれたらいいなっていうのはこの人の思いだったんですね。ผลงานชิ้นล่าสุดของโออิชิซังก็คืองานเพ้นภาพท้องทะเลค่ะภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเพราะเขามักจะใส่รายละเอียดในผลงานของเขาไว้มากครั้งนี้โออิชิซังเลือกที่จะถ่ายทอดผ่านความสงบของท้องทะเลปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าภาพนี้สะกดเราได้อยู่มาดิบินอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นของจริงด้วยตาตัวเองเลยนะคะโต๊ะไม้เสาไม้เป็นของที่ระลึกจากคนที่มาเยี่ยมที่นี่แล้วเขาทำงานเกี่ยวกับบริษัทไม้ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโต๊ะนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ของคุณโอซังเจ็ดล้านบาทคนที่ให้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าอยากจะมอบให้ที่แกลเลอรี่นี้คุณโออิชินะคะพบไม้นี้ตรงชายหาดที่อาวาจินี่เลยค่ะพบแล้วหุ้ยไม้ดีนี่เอามาตกแต่งที่แกลเลอรี่ของตัวเองดีกว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดออกมาเป็น a piece of art ที่สวยงามแบบนี้แล้วก็อยู่ได้นานด้วยเมื่อกี้ได้ดูผลงานของคุณลุงโออิชิแล้วค่ะคราวนี้เป็นผลงานของคุณป้าโออิชิเองเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันเลยนะคะไม่ใช่แค่โออิชิซังที่เป็นศิลปินนะคะแต่โชโคซังภรรยาของโออิชิซังก็เป็นศิลปินที่มากความสามารถเช่นกันค่ะเธอสร้างแกลเลอรี่โชว์ผลงานศิลปะและงานฝีมือด้วยวัสดุในท้องทะเลและสิ่งของเหลือใช้ชิ้นงานเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแถมยังเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์สุดๆด้วยเลยค่ะมีหินมีเน็ตมีเชือกแล้วก็มีอันนี้อะไรเป็นพลาสติกต่างๆฟิชเชอร์แมนนะทั้งหมดเลยค่ะอ๋ออันนี้รุ่นทุนไฟสุดยอด please leave some message ให้เขียนข้อความหน่อยงั้นเดสกิจแปนขอฝากข้อความหน่อยละกันนะเย้มือกลางวันของเรานะคะพร้อมแล้วเต็มโต๊ะน่าทานมากแต่สิ่งที่พิเศษก็คือคนที่ทำเมนูนี้ก็คือลูกชายของศิลปินคุณโออิชิโทเน่ฮิโรชิซังです ใช่แล้วค่ะこれはどういうものでしょうか教えてくださいトマトクリームパスタトマトクリームパスタ淡路の朝の採れたて野菜をすべて淡路島の食材で淡路産のナルトオレンジ最後ですもうこの季節酸っぱいおおプリオレだおおまおいしいこれおいしいロンマークでスーパーディースーパーディーWaseda! Waseda!
ใช่แล้วครับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นถูกบอกต่อมากที่สุดในไทยด้วยการเรียนแบบเข้มข้นและได้ผลจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองการสอนมาโดยตรงโซเดเข้มเป๊ะทั้ง4ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเฮ้ย hey! เปิดแล้ว3สาขากรุงเทพศรีราชาและเชียงใหม่ Thank you so much จากที่ได้ท่องพิพิธภัณฑ์ศิลปะในช่วงที่แล้วตอนนี้เรากลับมาหาครอบครัวศิลปินยูไรกันที่บ้านค่ะขนมปังที่เอโซซังอบไว้เมื่อเช้านี้ด้วยเคล็ดลับพลังคลื่นความถี่ก็พร้อมทานแล้วด้วยมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะทำมาโอ้ร้อนลองกินเปล่าๆก่อนใช่ไหมคะว้าวแล้วก็อุ้ยยังร้อนอยู่เลยกล้วยแต่ฟุ้งอ่ะว่าครับมีกลิ่นกล้วยอยู่หวานต้นกล้วยขอบคุณค่ะว้าว Skip straight oh very nice โอเคですか beautiful แค่นี้ก็รู้สึกว่าเต้นได้แล้วค่ะอ๋ออันนี้เอมาสั่งเป็นคนร้อยดอกไม้ให้ริบบิ้นเลยนะเนี่ยโอเค let's go wow beautiful Okuna-san how are you arigato who are you from Thailand Bangkok from Thailand ดูนะคะว่าพร็อพพร้อมขนาดนี้สกิลการเต้นจะขนาดไหนต้องรอดูค่ะ arigato gozaimasu mahalo mahalo mahaloตอนนี้เข้ามาอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าวันนี้ได้เข้ามาอยู่ในสตูดิโอยูไรนะคะแล้วก็ทางเอมมาซังเอโซซังเนี่ยก็เป็นนักดนตรีพร้อมกับคุณน้องโทโมะนะคะวันนี้ก็มาเล่นด้วยวันนี้จะได้ฟังสดๆในบรรยากาศสบายๆกันค่ะครับวงดนตรียูไรมีความหมายว่าจุดกำเนิดแห่งชีวิตค่ะคือวงดนตรีแนว World Music
ที่บรรเลงเพลงโฟล์กอย่างเข้าถึงอารมณ์ดนตรีของพวกเขาจะผสมผสานกับเสียงของธรรมชาตินำเสนอแนวคิดของการอยู่กับปัจจุบันซึ่งวงยูไรประกอบด้วย4คนนะคะมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดคือเอมาซังร้องนำและบรรเลงซอเอโซซังเล่นคีย์บอร์ดและลูกชายโทมกคุงเครื่องประกอบจังหวะและทากาซังมือกีตาร์ที่น่าเสียดายวันนี้เราไม่ได้เจอนะคะแต่ตลอดระยะเวลา20ปีและ12อัลบั้มของวงยูไรพวกเขาได้เดินทางไปแสดงมาแล้วกว่าทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เราจะได้มาฟังกันอย่างสดสดจริงๆไพเราะเพราะพริ้งเหมือนกับฟังในแผ่นเลยนะคะเนี่ยすごい。และญี่ปุ่นในห้องนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆในสตูดิโอนี้ทั่วทั้งห้องเป็นวอลเปเปอร์จากประเทศไทยมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ทำไมโดสเด็กทำไม We have a friend for living in Chennai and she working make fabric อ่ะこれですか Oh this one decoration decorationscarf cross นี่ด้วยอ๋อผ้าม่านด้วยทำให้ห้องกลายเป็นสตูดิโอที่ดีโดยใช้กระดาษสาไอเดียเกรกรูดสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยอีกเพลงนึงที่ได้ไปแสดงที่ประเทศไทยด้วย Yeah at once in Bangkok once in Bangkok เลยที่ Bangkok Chiang Mai Chiang Mai too boss เห็นว่ามีเป็นเหมือนกรอบรูปจากเพื่อนคนไทยส่งมาให้ so I see that there's a frame with the leaf writing the lyrics of Duan Pen so that one you get it from your Thai friends after concert I don't know when we met present for me จ้าโอ้เป็น Thai fan club yesโอ้เป็นแฟนคลับชาวไทยนะคะเข้ากรอบให้เขียนเนื้อเพลงเดือนเพ็ญเท่มากพูดจริงว่าการเต้นฮูลาแดนซ์เนี่ยมันใกล้เคียงกับชีวิตเรามากคนที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะไทยประเทศไทยเราก็เยอะเนาะมาถึงญี่ปุ่นตรงนี้เลยนี่ก็ไม่หยุดเต้นก็ชื่อแล้วก็ขึ้นอยู่นี่อ่ะชอบพูดจริงจังนี่อ่ะแพ้ยอมแพ้จริงจริง
ริงๆความพริ้วนี้เอาเป็นว่าสนุกมากแล้วกันอ่ะโอโคโนซังแดนซ์หน่อยไปสุดยอดกับยูไรแฟมิลี เพลงนี้ก็เป็นเพลงแทนคำขอบคุณนะคะที่ให้ริบบิ้นและโอโคโนซังไดสกิเจแปนเนี่ยได้มาเยี่ยมที่สตูดิโอนะคะ Sun rays come down as seen when they hit the ground children spinning around till they fall down 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 นอกจากจะเป็นมือเพอร์คัชชั่นเล่นเครื่องประกอบจังหวะแล้วโทโมคุงยังเป็นศิลปินนักพับกระดาษโอริงามิแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะเขาออกแบบวิธีการพับด้วยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ที่โทโมคุงกำลังสอนริบบิ้นอยู่คิดแบบสดๆได้ตอนนั้นเลยสุดยอดมากเลยนะคะมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ในท้ายที่สุดจะพับออกมาเป็นรูปอะไรกันนะคะสุดยอดมากเลยนะคะมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ในใส่ไว้ที่หัวตอนอยู่ที่ห้องนะคะตอนแรกบอกว่าเอากลับบ้านไม่ได้ทำยังไงดีเขาก็เลยบอกว่างั้นเอามาไว้ที่ทะเลกันไหม We can sing a song and dance again. โอเควินจะโยนแล้วนะคะ Go to Thailand Go to Thailand ไปประเทศไทยเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในร้านอาหารที่เอมมาซังเอโซซังเป็นคนแนะนำ So why this place? Oh my. This is my best shop. Listen. My favorite. Oh, ชอบที่สุดเลยค่ะ So because chef was born in Awaji Island and grown up on this island. So he knows about Awaji Island food and vegetable and also fish. So I like my favorite shop. Okuno san also said that he can eat spicy. Okuno san เคยบอกว่ากินเผ็ดได้ถามกินส้มตำใส่พริกกี่เม็ดแต่พริกเม็ดเดียว No Sashimi อร่อยชิเนาะต้องลุยค่ะจัดเต็มเฮลตี้มากๆคนไทยที่ชอบซาชิมิต้องมากินสดๆที่เกาะอาวาจิแห่งนี้อร่อย Yes ฮอนตะWe'll be right back.
Daisuki Photo Tips Daisuki Photo Tips วันนี้โอคุโนะซังมาพร้อมกับกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II ครับเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ภาพสวยขึ้นคือการสร้างกรอบให้ภาพเพื่อดึงจุดสนใจในภาพให้เด่นชัดยิ่งขึ้นอย่างตรงนี้เราต้องการถ่ายภาพทะเลเราลองใช้กิ่งไม้มาสร้างเป็นกรอบให้ภาพแบบนี้ดูครับลองเลือกมุมที่ถูกใจดูแค่นี้ภาพก็จะดูมีมิติท้องทะเลก็จะดูน่าดึงดูดมากขึ้นแล้วครับไดสกิไทม์โอ้คุณโนซังวันนี้เป็นวันแห่งอาร์ตศิลปะและดนตรีที่อวาจิไอแลนด์แห่งนี้นะคะไดสกิของเราก็คือ1 2 3ว้าโอ้ยขององคุณโนซังคืออาร์ตยามะมิวเซียมโอ้น่ารักยามะเทอาร์ตยามะมิวเซียมครั้งแรกผมไปครั้งแรกแล้วก็ผมพบคุณโอชิคากุยะเซนเซด้วยศิลปินด้วยอายุ93ปีแล้วใช่ศิลปินที่เป็นเจ้าของแกลเลอรี่นี้เลยค่ะผมรู้สึกดีมากมากดีมากอันนั้นชอบมากเหมือนกันค่ะแต่ของริบบิ้นวันนี้เนี่ยพอได้คลุกคลีอยู่กับวงยูไรนะคะครอบครัวนี้เขาทำให้เราประทับใจโดยการร้องเพลงเดือนเพ็ญมันทำให้รู้สึกว่าโหเขาชอบความเป็นไทยเขาฝึกร้องเพลงและที่สำคัญคือพอทำแบบนี้มันจับใจคนไทยมากๆโดยเฉพาะริบบิ้นชอบเพลงนี้ด้วยแล้วก็ได้ร้องกับเขาด้วยก็เลยรู้สึกดีแล้วก็ประทับใจโมเมนต์ที่ได้ร้องเพลงเล่นดนตรีร่วมกับวงยูไรค่ะโอเคอาทิตย์หน้าวันนี้เราได้ตะลุยเกาะอวจิผ่านศิลปะและมุมมองจากศิลปินที่สำคัญคือได้รับรู้เบื้องหลังและแรงบันดาลใจที่มีส่วนในการสร้างผลงานศิลปะคุณภาพและดนตรีที่มีเอกลักษณ์ขนาดนี้นะคะริบบิ้นกับโอคุโนซังต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าเราจะได้พบกับเซอร์ไพรส์จากเกาะอวจิกันต่ออย่างแน่นอนรอติดตามในวันอาทิตย์หน้านะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกับพวกเราได้ใน Facebook Daisuki Japan หรือติดตามข้อมูลการเดินทางได้ที่ www.daisukijapan.tv ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปไหว้พระขอพรกันที่ศาลเจ้าอิซานางิจินกูชมการแสดงละครหุ่นกระบอกที่โรงละครอวจินินเกียวซาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่เคโนมัชูบาร่าบีชปิดท้ายด้วยการชมหิ่งห้อยทะเลที่สะท้อนแสงสวยงามท่ามกลางความมืดในยามค่ำคืนติดตามรายการเดซิกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกเหตุผลที่ทำให้คุณอยากไปเกาะอวาจิกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm gonna go get some.